สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผม KPCP เรียนรู้เรื่องไฟฟ้าและงาน DIY นะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาต่อชุดคอนโทรลนะครับ Magnetic Contactor นะครับผมเพื่อที่เราจะเอาไปควบคุมนะครับมอเตอร์นะครับผมหรือว่าจะเป็นปั๊มน้ำก็ดีหรือว่าจะเป็นชุดควบคุมซัมเมอร์นะครับผมแต่ว่าในคลิปนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาต่อวงจรตัว Magnetic Contactor นะครับผมที่เป็นคอยล์24โวลต์ AC นะครับผมเป็นคอยล์24โวลต์ AC แต่ว่า Magnetic Contactor นะครับที่เป็นคอยล์24โวลต์รูปลักษณะก็คือเหมือนตัวคอยล์220โวลต์นะครับทุกอย่างนะครับผมทุกอย่างเลยนะครับเพียงแต่ว่าชุดคอยล์นะครับผมชุดคอยล์ที่เราจะมาป้อนไฟเข้านะครับให้ Magnetic ทำงานนะครับผมจะเป็น24โวลต์ AC นะครับผมนะครับจะเป็น24โวลต์ AC ก็คือถ้าเพื่อนๆ นะครับผมไปหาซื้อนะครับผมเราก็สามารถไปเจาะจงได้เลยว่าเราขอMagnetic Contactorนะครับที่เป็นคอยล์24โวลต์ AC นะครับผมก็คือเราก็ไม่ต้องมาต่อผ่านตัวรีเลย์นะครับผมนะครับตัวรีเลย์ที่ผมเคยผ่านเพื่อนต่อในคลิปก่อนหน้านี้นะครับหลายคลิปด้วยกันเราต้องเอามาต่อผ่านรีเลย์ก่อนนะครับผมนะครับแปลงจากตัวหม้อแปลงไฟฟ้านะครับแล้วก็มาเข้าตัวรีเลย์แล้วก็ต้องจ่ายชุดคอนแทคไปก็จ่ายเป็น220นะก็คือเราถ้าเป็นแมกเนติกคอนแทคเตอร์ที่เป็นคอยล์24โวลต์นะครับเราก็ไม่ต้องมีตัวรีเลย์มาเสริมก็ได้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับที่เราจะต้องใช้นะครับผมอุปกรณ์ของเราก็คือมีเมนเบรกเกอร์1เฟส2สายที่เป็น220โวลต์ AC ปกตินะครับผมแล้วก็มีซีลิเคอร์สวิตช์แล้วก็หม้อแปลงนะครับจาก220โวลต์ AC มาเป็น24โวลต์ AC นะครับแล้วก็มีลูกลอยไฟฟ้านะครับผมไพลอตแลมป์นะครับสีเขียวแสดงสถานะสตาร์ทนะครับผมแสดงสถานะสตาร์ทนะครับเป็น220นะครับผมแล้วก็ Magnetic Contactor นะครับพ่วงด้วย Overload นะครับแต่ว่าชุดคอยอย่างที่ผมบอกก็คือเป็น24โวลต์ AC นะครับผมPilot Lamp Stop นะครับ220โวลต์นะครับผมแล้วก็ Pilot Lamp แสดงสถานะเกิด Overload นะครับผมจะเป็น24โวลต์ AC นะครับตัวนี้นะครับ Pilot Lamp ที่เป็น24โวลต์ AC ก็มีนะครับผมก็เหมือน Magnetic นะครับที่เป็นคอยล์24โวลต์นะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มการต่อวงจรกันเลยนะครับผมเส้นไฟผมก็จะใช้เป็นเส้นสีน้ำตาลนะครับผมเส้นไฟบ้านของเราก็เข้ามาที่ตัวเมนเบรกเกอร์เลยนะครับผมอันนี้ก็คือเส้นลายนะครับเส้น L ก็เข้ามาที่ตัวเมนเบรกเกอร์นะครับแล้วก็ขาออกนะครับผมจากเมนเบรกเกอร์นะครับหรือว่าเพื่อนๆจะมีฟิวหนึ่งตัวมาบล็อกก่อนก็ได้นะครับผมมีฟิลเพิ่มมา1ตัวนะครับหรือไม่ใช้ก็ได้นะครับผมอันนี้ผมไม่ได้ใช้แล้วกันนะครับผมเราก็จะมาเข้าซีเลคเตอร์สวิตช์นะครับนี่ก็คือใช้เป็นแบบ2จังหวะออนออฟนะครับเราก็มาเข้าคู่ด้านล่างก็คือ NO นะครับผมผมก็เดินเส้นไฟนะครับมาเข้าซีเลคเตอร์สวิตช์นะครับด้านไหนก่อนก็ได้นะครับคู่ด้านล่างนะครับผมก็จะมีคู่ด้านบนกับด้านล่างนะครับแล้วก็เส้นขาออกนะครับผมเส้นขาออกเราก็จะมาต่อเข้าตัวหม้อแปลงนะครับเดี๋ยวผมเพิ่มเส้นสายของหม้อแปลงนิดนึงนะครับผมสองเส้นนะครับแล้วก็เส้นที่ขาออกนะครับผมอย่างนี้นะครับก็ออกจากตัวซีลิเคอร์สวิตช์นะครับผมเราก็จะมาจ่ายเข้าตัวหม้อแปลงนะครับฝั่ง220โวลต์นะครับผมแล้วก็ขึ้นไปด้านบนเลยนะครับผมเราเอาไปจำเข้าเส้นไหนก่อนก็ได้นะครับผมสลับกันได้เหมือนกันนะครับเส้นไฟผมเข้าด้านซ้ายนะครับผมแล้วก็ออกจากด้านซ้ายมือนะครับผมออกจากด้านซ้ายมือก็จะเป็น24โวลต์แล้วนะครับเราก็จะมาต่อเข้าลูกลอยไฟฟ้าก็จะมีเส้นสีดำสีฟ้าแล้วก็สีเทานะครับผมคอมมอนก็คือเส้นสีดำแล้วก็มาต่อเข้าเส้นคอมมอนเส้นสีดำนึงนะครับผมเราก็มาต่อเข้าเส้นสีดำของลูกลอยไฟฟ้านะครับ
จำเข้าได้เลยนะครับผมสีฟ้าก็คือการเติมน้ำเข้าแท้งนะครับผมโดยมากเราก็จะเติมน้ำเข้าแท้งนะครับเราก็จะจำออกจากตัวสีฟ้านะครับผมของลูกลอยไฟฟ้านะครับเราก็จะวิ่งเข้ามาเข้าหมายเลข95ของโอเวอร์โหลดเลยนะครับผมผมวิ่งมาทางด้านนี้เลยแล้วกันนะครับผมเราก็จะมาเข้าที่หมายเลข95ของโอเวอร์โหลดนะครับผมนี่นะครับแล้วก็ออกจากหมายเลข96นะครับผมออกจากหมายเลข96ก็ไปเข้าที่ A1 นะครับชุดคอยของ Magnetic Contactor นะครับที่เป็น24โวลต์นะครับเส้นนี้ก็คือเป็นเส้นไฟ24โวลต์แล้วนะครับผมที่ออกมาจากลูกลอยไฟฟ้านะครับก็มาเข้าที่ A1 นะครับผมก็มาเข้าที่ A1 ได้เลยนะครับผมแล้วเราก็มาเพิ่มสายนิวตันนะครับสายนิวตันเข้ามาที่ตัวเมนหลักเมนเบเกอร์ของเราก่อนนะครับผมจากไฟบ้านของเราปกตินะครับเส้นนิวตันก็คือเส้นไม่มีไฟนะครับผมแล้วก็เข้าตัวเมนเบเกอร์นะครับแล้วก็ขาออกเราก็จะวิ่งเข้ามาที่ตัวหม้อแปลงนะครับผมอีกหนึ่งด้านนะครับแล้วก็ไปเข้าที่หม้อแปลงอีกด้านหนึ่งได้เลยนะครับผมฝั่งด้านขวามือนะครับผมอันนี้ก็คือนิวตันนะครับแล้วก็ขาออกนะครับก็จะเป็นไฟ24โวลต์แล้วนะครับผมที่เป็นนิวตันนะครับเราก็จะมาจ่ายเข้า A2 นะครับผมเราก็มาจ่ายเข้าที่ A2 ได้เลยนะครับผมที่เป็นชุดคอยนะครับนี่นะครับผมแล้วก็ชุดคอนแทคนะครับผมชุดคอนแทคของ Magnetic Contactor นะครับที่เราจะเอามาจ่ายเข้าก็คือต้องเป็นไฟ220นะครับมอเตอร์ของเรานะครับ1เฟส2สายเป็นไฟ220จะเป็นปั๊มน้ำก็ดีหรือว่าจะเป็นชุดคอนโทรลชุดสตาร์ทของซัมเมอร์ก็ดีนะครับผมก็เป็นไฟ220ตรงนั้นนะครับเราก็จะเอาไฟ220มาจ่ายเข้าชุดคอนแทคของ Magnetic Contactor เราก็จะเอามาจากตัวเมนเบรกเกอร์หลักเลยนะครับผมขาออกนะครับเส้นไฟอันนี้ผมใช้เป็นเส้นสีแดงแล้วกันนะครับผมให้เกิดสีที่แตกต่างหน่อยนะครับผมเราก็มาจ่ายเข้าเส้นไฟนะครับมาจ่ายเข้าที่ L1 นะครับผมจ่ายเข้าที่ L1 แล้วก็โอเวอร์โหลดกับแม่นาเตียก็คือพ่วงถึงกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ขาออกจากโอเวอร์โหลดทีหนึ่งนะครับเราก็จ่ายเข้าที่ตัวมอเตอร์หรือปั๊มน้ำนะครับผมเส้นไฟแล้วเส้นนิวตันนะครับเส้นนิวตันเราก็เอาออกจากเมนเวกเกอร์หลักเหมือนกันนะครับผมก็มาเข้าที่ L3 เรามาจ่ายเข้าที่ L3 เราชุดคอนแทคก็คือ L1 กับ L3 ออกไปใช้งานนะครับผมนิวตันเรามาจ่ายเข้าที่ L3 ก็พ่วงมันปกตินะครับแล้วก็จาก T3 ก็เข้าที่ตัวมอเตอร์นะครับผมนี่นะครับก็จะได้ในลักษณะนี้นะครับผมแล้วก็เรามาแสดงสถานะการทำงานของMagnetic Contactor นะครับผมเราก็จะต่อสายจาก L1 นะครับผมนะครับต่อเส้นไฟนะครับจาก L1 อีก1เส้นนะครับผมมาเข้าที่หมายเลข13ก็คือหน้าสัมผัส NO นะครับผมชุด NO นะครับหมายเลข13นะครับผมต่อเส้นไฟ1เส้นนะครับแล้วก็ขาออกจากหมายเลข14นะครับก็มาต่อเข้าไพลอตแรมสีเขียวนะครับผมนะครับมาเข้าไปหลอดแรมสีเขียวนะครับแล้วก็สีน้ำเงินนะครับผมสต็อปนะครับหยุดการทำงานนะครับแล้วก็จะใช้เราก็จะต่อเส้นไฟอีก1เส้นนะครับผมจาก L1 นะครับเพิ่มจาก L1 อีก1เส้นนะครับผมอันนั้นผมเอามาทางด้านนี้เลยแล้วกันนะครับผมก็คือเราต่อพ่วงจาก L1 นะครับอีก1เส้นนะครับมาเข้าที่หมายเลข23อันนี้ก็คือจะเป็นคู่ NC นะครับผมนะครับจาก L1 เอามาพ่วงใส่23นะครับผมแล้วก็ออกจาก24นะครับ
ออกจาก24ก็มาเข้าไพลอตแหลมสีน้ำเงินนะครับผมนี่นะครับก็คือเส้นไฟนะครับเส้นนี้แล้วเราก็พ่วงนะครับผมแล้วเราก็พ่วงเส้นนิวตันนะครับนิวตันที่เป็นเส้น220นะครับผมมาจ่ายเข้านะครับแล้วก็พ่วงจากเมนหลักนะครับผมหรือว่าเพื่อนๆจะพ่วงจากตรงจุดไหนที่ใกล้ที่สุดก็ได้นะครับถ้าเราไปต่อในวงจรจริงนะครับผมนะครับเราจะเอาจาก L3 นี่ก็ได้นะครับผมนะครับเดี๋ยวผมเอาออกจาก L3 เลยแล้วกันนะครับผม L จาก L3 นะครับแล้วก็มาจ่ายเข้าไพลอตแลมสีน้ำเงินก่อนนะครับผมนี่นะครับเข้าสีน้ำเงินนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเส้นนะครับผมแล้วก็พ่วงนะครับผมแล้วก็พ่วงจากสีน้ำเงินนะครับผมเพื่อที่มาจ่ายเข้าหลอดสีเขียวนะครับแล้วก็มาไปทางด้านนี้เลยแล้วกันนะครับผมนิวตันเราก็มาจ่ายเข้าหลอดสีเขียวนะครับให้ครบวงจรนะครับนี่นะครับผมต่อมาเราก็จะมาแสดงสถานะเกิดโอเวอร์โหลดนะครับผมหลอดสีแดงนะครับผมดังนั้นเราก็ต้องเพิ่มเส้นไฟอีก1เส้นนะครับเพื่อนๆก็ต่อเส้นไฟจากหมายเลข95นะครับผมเพิ่มเส้นสั้น1เส้นนะครับพ่วงมาใส่หมายเลข97นะครับผมนะครับพ่วงมาใส่หมายเลข97แล้วก็ต่อเส้นไฟอีก1เส้นออกจากหมายเลข98นะครับผมก็มาเข้าไพลอตแลมป์หนึ่งด้านได้เลยนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นไพลอตแลมป์24โวลต์นะครับผมชุดนี้ก็คือไฟ24โวลต์นะครับนะครับผมแล้วก็เส้นนิวตันนะครับผมเส้นนิวตันเราก็จะพ่วงมาจากหม้อแปลงนะครับผมหรือว่าจะพ่วงมาจาก A2 อย่างนี้ก็ได้นะครับที่มาก็คือเส้นเดียวกันอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็อันนี้ผมพ่วงมาจากหม้อแปลงแล้วกันนะครับผมขาออกนะครับก็วิ่งตรงเข้ามาไพลอตแลมป์สีแดงนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นไพลอตแลมป์24โวลต์นะครับผม AC นะครับนี่นะครับผมก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยนะครับผมสำหรับการต่อวงจรชุดคอนโทรลนะครับมอเตอร์นะครับผมก็คือเป็นคอยล์24โวลต์ AC นะครับผมของ Magnetic Contactor นะครับผมก็จะได้ในลักษณะนี้นะครับครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผม KPCP นะครับก็ต้องขอลาเพื่อนๆพี่ๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม